27เมษายน66นายวิกรมเตชะธีรวัฒน์ผู้สมัครส.ส.เชียงรายเขต3พรรคเพื่อไทยเข้าลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ลาวจังหวัดเชียงรายเนื่องจากพบพิรุธเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่โดยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มบุคคลสวมเสื้อแดงครอบครัวเพื่อไทยได้เดินแจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครพรรคอื่นทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสับสนคิดว่าผู้สมัครเบอร์ดังกล่าวเป็นผู้สมัครที่มาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งตนได้นำหลักฐานภาพถ่ายหญิงสวมเสื้อแดงเดินแจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยจากการตรวจสอบเบื้องต้นบุคคลในรูปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนหรือกับพรรคเพื่อไทยใดๆทั้งสิ้นนายวิกรมกล่าวต่อว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลว่าได้มีการวางแผนจัดเตรียมกลุ่มบุคคลโดยสวมเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยไปเดินแจกเงินให้ชาวบ้านและจะนำหลักฐานมาร้องเอาผิดตนกับทางกกต.เพราะเห็นว่าความนิยมในตัวบุคคลและพรรคเพื่อไทยมีสูงมากไม่สามารถชนะได้โดยวิธีปกติได้จึงจะหาหลักฐานเพื่อร้องเรียนจึงขอเรียกร้องให้กกต.ลงมาตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวและขอเรียกร้องไปยังบุคคลกลุ่มดังกล่าวให้หยุดทำมิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาตลอดจนถึงผู้จ้างวานและผู้ที่มีส่วนรู้เห็นจะมีความผิดไปด้วยขอเรียกร้องไปยังทุกคนเรามาหาเสียงตามกฎกติกาด้วยการนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนดีกว่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันเพราะจะยิ่งทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในระบบการเมืองดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ